f m 9 1 2 5เมกะเฮิรรับฟังทั่วโลกผ่านทางออนไลน์ได้ที่ www.trangradio.net จากนี้ไปเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะสู่สันติค่ะ คน,น,นอาลาราจเจริญพรแฟนๆในการธรรมะส่สันติทางช่องทาง9.125เมกะเฮิรตหรือสวทตรังวันนี้เราก็มาเจิญทุกๆวันอาทิตย์อย่างเช่นเคยวันนี้ถือว่าเป็นอาทิตย์แรกที่เรามาเจอกันในช่วงต้นปีพุทธศักราช2565ซึ่งเป็น <c oughs> ปีใหม่ <c oughs> ซึ่งเป็นปีใหม่ที่เราจะได้มาพูดคุยกันถือว่าเป็นโอกาสดีต้อนรับปีเสือทองอวันนี้ก็เห็นญาติโยมเห็นหลายๆครอบครัวก็มีการสังสรรค์กันตามประเพณีก็ถือว่าเป็นกิจกรรมสร้างความผูกพันสร้างความเชื่อมโยงระหว่างบุคคลภายในครอบครัวช่วงนี้ยิ่งด้วยสถานการณ์โควิด -19 ญาติโยมไปไหนมาไหนก็ต้อง รักษาสุขภาพกันด้วยไม่ว่าจะลูกหลานกลับมาจากกรุงเทพหรือมาจากไหนก็แล้วแต่ซึ่งปีใหม่นี้เนี่ยก็เป็นปีใหม่ที่อาจจะเงียบหงอสังนิดหน่อยหนึ่งเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 แล้วก็ช่วงนี้นี่ก็เชื้อไวรัสโควิด -19 กนี่ยก็อาจจะมีการพัฒนาเชื้อขึ้นมาก็คือเป็นเชื้อโอมิครอนซึ่งตอนนี้ก็กำลังเริ่มจะแพร่ระบาด เริ่มจะแพร่ระบาดในบางกลุ่มชุมชนบางกลุ่มบุคคลที่อาจจะเดินทางมาจากต่างประเทศวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่2มกราคมพุทธศักราช2565ในก่อนอื่นอาตามาภาพก็ขอจเจริญพรสวัสดีปีใหม่2565สำหรับญาติโยมผู้ฟังทางช่องทาง91.7 25มิะเฮิรตซ์ก็ดี ทางไลฟ์สดของเพจสวทตรังก็ดีก็หรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะฟังในทางไหนออนไลน์ฟังในออนไลน์ก็แล้วแต่ก็ขอเจริญพรสวัสดีปีใหม่ก็ถือว่าเป็นการกล่าวทักทายที่เริ่มต้นด้วยต้นปีที่ดีๆญาติโยมไปไหนเดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางกันอย่างโดยสตัสิภาพบางครอบครัวนี่ก็มีลูกหลานกลับมาเยี่ยมญาติเยี่ยมพ่อไม่ว่าจะเป็นยังไงมาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ มาเยี่ยมญาติบางคนนี่อาจจะมาตากต่างจังหวัดบางคนก็อาจจะมาจากละแวกใกล้เคียงบางคนบางครอบครัวนี่ก็มีลูกมีหลานอยู่เป็นครอบครัวใหญ่เป็นครอบครัวเดียวกันแต่ก็ช่วงนี้พออาจจะเป็นวันที่สองวันที่3เนี่ยก็อาจจะลูกหลานเนี่ยอาจจะเริ่มกลับไปยังภูมิลำเนาหรือว่าที่ ที่ที่พักอาศัยที่ตัวเองเนี่ยได้ไปตั้งรากฐานเพื่อที่จะทํางานสร้างครอบครัวส่วนตัวแล้วก็ช่องนี้ก็อาจจะมีลูกหลานเนี่ยกลับมาภูมิยังภูมิลําเนาเพื่อมาเยี่ยมญาติเพื่อมาเยี่ยมญาตินี่วันนี้ก็โชคดีอย่างหนึ่งก็ญาติโยมก็ถือว่าเป็นวันพระ,ะ,เ,ปพระ,ะเป็นวันพระแรกของปีพุทธศักราช2565ถือว่าเป็นวันพระแรกญาติโยมเนี่ย เมื่อวันที่31ธันวาเนี่ยโยมเมื่อปี64เนี่ยก็ถือว่าเป็นอดีตไปแล้วก็ทาวัดเนี่ทีจริงแล้วก็มีการประกาศที่จะสวดมนต์ข้ามปีแต่เนื่องจากด้วยทางผู้ใหญ่ทางจังหวัดไม่ว่าจะเป็นคำคำสั่งจากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็คําสั่งจากเจ้าคณะจังหวัดโดยพระเดชพระคุณท,ท่านท่านพระท่านเจ้าคุณพระราดวรากรเจ้าคณะจังหวัดตรัง อรองเจ้าวาดวัดกพังสุรินพระรามหลวงก็ได้ออกคําสั่งให้งดกิจกรรมส่วนบนข้ามปีเพื่อปฏิบัติตามมาตรการเพื่อลดการป้องกันหรือลดการแพร่เชื้อโควิด -19 ก็ทางวัดหลายๆวัดก็ได้ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าคณะปกครองอถือว่าให้ความร่วมมือโยมเพื่อการลดการแพร่เชื้อระบาดโควิด -19 แต่เมื่อวานในวันที่1 วันที่หนึ่งมกราคมก็อาจจะมีหลายวัดหลายวัดหลายที่หลายหน่วยงานอาจจะจัดการตักบาตรทำทบุญปีใหม่ญาติโยมทุกคนทุกท่านถือว่ายัางคงรักษาประเพณีอันดีงามของชาวไทยพุทธก็ถือว่าได้ทำบ,บุญสร้างบุญสร้างกุศลเห็นแล้วทำบุญแล้วเนี่ยมันชื่นอกชื่นใจญาติโยมบางคนเนี่ยทำบุญแล้วมีความสุขการทำบุญนี่ก็คือการลดความตร,ตร,ตรนีที่เหนียว การทาบุญไม่ว่าจะเป็นทําบุญกับพระภิกษุสงฆ์บางทีอาจจะทําบุญกับคนยากไร้ทําบุญกับคนชราเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีถือว่าเป็นสิ่งที่ดีช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันวัดนี่ก็จะอยู่ได้ด้วยพุทธบริษัท4เหมือนที่เราเคยรู้และญาติโยมทุกคนทุกท่านก็คือภิกษุสงฆ์ภิกษุณีอุบาสกอ,อุบาสิกาเราก็ต้องผลัดกันช่วยผลัดกันอวยชัยเป็นธรรมดานะฮะ การที่ช่วยแบบนี้โยมก็ทําให้พระพุทธศาสนาของเราเนี่ยยั่งอยู่แล้วก็อยู่อย่างยืนยาวอ,อยู่อย่างยืนยาวเพราะว่าบางทีเนี่ยก็เหมือนอย่างว่าแหละวัดก็ต้องช่วยกัดกราญาติโยมบางทีญาติโยมเนี่ยเห็นวัดทําผิดหรืออะไรก็ต้องช่วยกัดเกา่าเราก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันถ้าเราช่วยกันพึ่งพาอาศัยกันเนี่ยก็จะทําให้พระพุทธศาสนาของเราเนี่ย ยืดยาวต่อไปยืดยาวต่อไปถ้าต่างคนต่างเดินทางของตัวเองอไม่สนใครไม่สนโลกเนี่ยก็อาจจะทําให้อายุพระพุทธศาสนาเนี่ยอาจจะสั้นลงอ,อาจจะสั้นลงแต่วันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันอาทิตย์อาทิตย์สองมกราคมพุทธศักราช2565ก็ถือว่าเป็นปีใหม่ต้นปีใหม่วันที่2องอตาตมาภาพก็ขออยากจะฝาก บางสิ่งบางอย่างโยมให้ประพฤติในช่วงระยะปี2565ซึ่งเป็นคุณธรรมอันดี5อย่างคุณธรรมอันดี5อย่างคุณธรรม5ประการนี้ก็เป็นจะสิ่งเป็นสิ่งที่คู่กับเบญจศีนเป็นธรรมกรกูลการรักษาเบญจศีนเบญจศีนก็คือศีล5นั่นแหละ,ะวันนี้พูดศีห5เรื่องตั้งแต่เบื้องต้นซึ่งเป็นสิ่งพื้นฐานที่บุคคลทั่วไปเนี่ยพึงประพฤติปฏิบัติ เป็นข้อที่ช่วยให้ความประพฤติของเราเนี่ยเรียบร้อยคนปฏิบัติศีลเนี่ยมักจะองค์อาจอยู่ในกลุ่มผู้บุคคลกลุ่มผู้มีศีลศีลห้าเนี่ยเป็นอะไรที่เบสิกเป็นอะไรที่พื้นฐานมากยาดิยยมทุกคนทุกท่านเป็นอะไรที่ไปวัดทีหนึ่งเนี่ยเราต้องไหวพระรับศีลไหวพระรับศีลไหวพระรับศีลกล่าวคาวําถวาย กล่าวคำถวายกรวดน้ำรับพรจากพระสงฆ์แต่สิ่งที่อาตมาภาพอยากจะฝากต้นปีนี้ก็คือคุณธรรมอันดีงาม5ประการก็คือ 1. โยมเมตตาและกรุณาความเมตตาและกาุุณาเนี่ยก็คือความรักใคร่ปรารถนาให้มีความสุขความเจริญและความสงสารที่ช่วยคิดให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ความเมตตาเนี่ยเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ยมความเมตตาและการุณาเนี่ยปรารถนาให้คนอื่นมีความสุข บางคนเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะมีความทุกข์โยมไม่ว่าจะเป็นการทุกข์ด้วยเรื่องการงานการความทุกข์ด้วยเรื่องครอบครัวความทุกข์ในเรื่องสุขภาพหรืออาจจะเป็นความทุกข์เห็นข่าวทุกวันเนี่ยแล้วทำให้จิตใจเนี่ยกระสับกระส่ายเพราะว่าข่าวทุกวันนี้นี่ญาติโยมทุกคนถ้าไม่ว่าทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยหรือไซเบอร์สเปซเนี่ยมันอาจจะเป็นข่าวเฟกนิวเนี่ยก็เ,เยอะ แต่เราก็ต้องพิจารณาให้ดีญาติโยมทุกคนทุกท่านการอ่านข่าวเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยการดูข่าวเนี่ยส่วนมากก็จะดูทางทีวีก็จะดูทางทีวีก็อาจจะเป็นข่าวจริงซะเยอะเปอร์เซนต์เนี่ยจะเยอะแต่ช่วงนี้เนี่ยข่าวทางเฟซมาหลายรูปแบบญาติโยมบางคนเนี่ยก็โดนไอ้ประเภทที่ว่าอะไรนะเงินกู้เงินกู้นอกระบบอะไรทํานองเนี้ยเออเงินกู้ทางไลน์เนี่ย เยอะแยะไปหมดมันเข้ามาทุกช่องทางจริงๆนี่แหละโยมคนเราเนี่ยเขาว่าเป็นมนุษย์เนี่ยต้องมีความรุกรักใคร่มีความเมตตาเมตตาต่อทุกคนไม่ว่าจะเป็นเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเมตตาต่อบุคคลด้วยกันการเมตตาเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยอยู่ยงคงกระพันก็คือเป็นเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ในสังคมแล้วมีความสุขและมีความสงสารคิดช่วยอื่นในพนทุกข การที่คนคนหนึ่งเป็นทุกข์เนี่ยเป็นอะไรที่น่าสงสารมากญาติโยมเพราะว่าคนเป็นทุกข์เนี่ยทุกข์เนี่ยก็คือความไม่สบายกายความไม่สบายใจที่มันเกิดขึ้นในภายในของเราในป,ปีปีหนึ่งเนี่ยโยมลงไปนั่งนั่งนึกทวนว่าคนเราเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องมีทุกข์คนเราเนี่ยทุกคนต้องมีทุกข์คนที่ไม่มีทุกข์มีอยู่สองอย่างโยม โยมอาจจะสงสัยว่าคนที่ไม่มีทุกข์นี่มันคืออะไรคนที่ไม่มีทุกข์ก็คือมีอยู่สองคนก็คือ1คนที่ยังไม่เกิดแน่นอนอยู่แล้วว่าคนที่ยังไม่เกิดเนี่ยไม่มีทุกข์แน่นอนแล้วก็คนที่สองเนี่ยคนที่ตายไปแล้วคนที่ตายไปแล้วนี่โยมไม่รับรู้ภาษีภาษาอะไรเนี่ย ก็ถือว่าเป็นคนไม่มีทุกข์นี่แหละสองอย่างนี้ก็คือคนไม่มีทุกข์แต่เชื่อเหลือเกินว่าคนที่เกิดมาที่ยังดำรงชีวิตอยู่ในทุกวันนี้เนี่ย<ๆ>ก็ยังมีทุกข์อยู่ทุกคนญาติโยมทุกข์เนี่ยมันมีหลายรูปแบบมีทุกข์ภายนอกบ้างมีทุกข์ภายในบ้างหนักใจบ้างลูกไม่ได้ดั่งใจหนักใจบ้างสามีภรรยาไม่ได้ดั่งใจอ่า ทุกภายนอกก็อาจจะเออโดนเพื่อนปล้นโดนเพื่อนจี้โดนเพื่อนโกงไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่โยมทุกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทุกภายในทุกภายนอกเนี่ยทุกเนี่ยมันก็คือความไม่สบายอกไม่สบายใจในเมื่อเราเกิดทุกแล้วนี่ยโยมอาตมาเชื่ออย่างหนึ่งว่าธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาส,สัมพุทธเจ้าก็คืออริยะส,ะสัจสีนั้นสามารถ ที่จะได้เป็นแนวทางดําเนินชีวิตดํารงชีวิตในการแก้ปัญหาในอะย่างได้ดีอ่าก็คือมีทุกข์สมุทัยนิโรธมากอ่บางคนเนี่ยพูดแบบนี้แล้วอาจจะฟังแล้วอาจจะไม่ค่อยเข้าใจหรือเข้าใจได้ยากทุกขก็คือความไม่สบายอกความไม่สบายใจสิ่งที่มากระทบเราอ่าหนึ่งก็คือทุกขสมุทัยก็คืออะไรสาเหตุของทุกข์โยมในเมื่อมีความทุกข์เกิดขึ้นกับเราแล้วเนี่ย สิ่งต่อไปที่บัณฑิตพึงควรกระทําหรือผู้คนพึงควรกระทำเนี่ยก็คือเราต้องไปหาสาเหตุของทุกข์ว่าทุกข์ที่มันเกิดอยู่กับเราเนี่ยมาจากสาเหตุอะไระสมมุติว่าทุกข์เนี่ยลูกสอบได้คะแนนไม่ดีสาเหตุของการสอบได้คะแนนไม่ดีเนี่ยมันมาจากอะไรอาจจะไม่สนใจตำรับตำราอาจจะไม่สนใจในการอ่านหนังสืออ,อาจจะสนใจแค่ โทรศัพท์เด็กสมัยนี้เนี่ยมันแปลกโยมเด็กสมัยเราเนี่ยเขาเลี้ยงด้วยไม้เรียวแต่เด็กสมัยนี้นี่เลี้ยงด้วยโทรศัพท์ยุคโลกมันเปลี่ยนไปอันนี้แหละญาติโยมทุกสมุท,ทยัยสมุทัยก็คือเหตุของการเกิดทุกเนี่ยมันคืออะไรเราต้องไปสืบหาสาเหตุส่วนอันต่อไปก็คือนิโรธเป้าหมายเราตั้งเป้าหมายว่าอย่างไรเราอยากหมดทุกใช่ไหมเป้าหมายของเราเราอยากหมดทุกถ้าทําเรียนคะแนนไม่ดีเนี่ย เป้าหมายเราอยากทำไงก็อยากได้คะแนนที่ดีเราก็กำหนดเป้าหมายขึ้นมาส่วนอันสุดท้ายมัคมัคก,ก็คือวิธีการดำเนินการถ้าวันนี้เราเกิดทุกข์มีทุกข์แล้วมีสาเหตุแล้วมีเป้าหมายแล้วเราก็ต้องมีวิธีการดำเนินทางดำเนินการเพื่อที่ไปสู่เป้าหมาย ไปสู่เป้าหมายเราอยากหมดทุกข์เราก็ต้องทำอย่างไรเราต้องมีวิธีการดําเนินการถ้าอยากสอบได้คะแนนดีๆตามเป้าหมายวิธีการดําเนินงานดําเนินการก็แค่อ่านหนังสือนี่เลยโยมมันก็เป็นแนวทางแก้ปัญหาก็คือความจริงอันประเสริฐสี่ประการนั่นเองอธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ยังใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยนี่แหละโยมนี่ก็คือการที่เราจะพ้นทุกข์เนี่ยเราต้องเริ่มจากตัวเองก่อน คนเราเนี่ยบินได้ด้วยปีกตัวเองไม่สามารถบินได้ด้วยปีกคนอื่นเมื่อทุกเกิดขึ้นกับตัวเราแล้วเราต้องคิดหาแนวทางที่จะแก้ปัญหาของทุกนั้นๆตามความสมควรอันที่สองทำมันดีงามก็คือหนึ่งสองก็คือสัมมาอาชีวะก็คือการหาเียเลี้ยงชีพในทางสุดจริตอันนี้ก็คือคู่อยู่คู่กับศีลข้อที่สองการหา เลี้ยงชีพโดยสุดจริตเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญโยมเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ทุกเม็ดเงินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงินเล็กเงินน้อยก็ดีโยมถ้าเรามาทำทำมาด้วยความสุดจริตเรามักจะภูมิใจเสมอ,อเรามักจะภูมิใจเสมอคนบางคนเนี่ยทำงานมาซื้อรถเป็นคันบ้างซื้อรถให้พ่อให้แม่บ้างหรือว่าจะเอาเงินไปทำอะไรเนี่ยเรามักจะเกิดความภูมิใจในตัวเองที่เยอะ เนื่องจากเงินเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเราเราเนี่ยได้มาจากหยาดเหงื่อของเราอาหยาดเหงื่อของเรา,าตื่นเช้าขึ้นไปเนี่ยทำงานอ,าออกไปตั้งแต่บ้านเนี่ยตั้งแต่8ปดโมงเชา้ชาเจ็ดโมงเช้าเพื่อที่ไปทํางานาแต่บางคนเนี่ยยมเราต้องยอมรับจริงๆว่า,าบุคคลที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยบางทีอาตมายอมรับนับถือน้ําใจจริงๆว่าบางคนเนี่ยกว่าจะ ไปถึงที่ทํางานเนี่ยอาจจะ8ปดโมงบ้างแต่บางคนเนี่ยอาจจะพักอยู่ไกลกับที่ทํางานเนี่ยบางคนอาจจะตื่นตีสี่โยมอาจจะตื่นตีสี่ตอนเช้า,าเพื่อที่จะได้เตรียมตัวเดินทางอะไรจิปะทะของคนอยู่ในกรุงเทพเนี่ยต้องขยันสักหน่อยหนึ่งต้องขยันสักหน่อยหนึ่งนี่แหละการหาเลี้ยงชีพในทางสุจริตทํางานสุจริตญาติโยมทุกคนทุกท่านอย่าไปทํางานที่ผิดกฎหมาย งานที่ผิดกฎหมายบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเม็ดเงินอาจจะดีแต่ว่ามันก็อยู่กับเราไม่ได้นานบางทีมันอาจจะเป็นเงินร้อนญาติโย,ยมทุกคนทุกท่านอาจจะเป็นสิ่งที่ได้มาแบบร้อนอแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยผิดกฎหมายด้วยคนเนี่ยถ้าเหมือนโดนจับเนี่ยโยมมันจะมีประวัติพอมีประวัติเนี่ยจะไปสมัครงานที่ไหนเนี่ยก็ยากอาจจะไม่มีคนรับเลยก็ได้ จะให้เขาแน่ใจได้ยังไงว่าคุณมาสมัครงานคุณมีประวัติมาแบบนั้นแล้วคุณจะไม่มาประพฤติปฏิบัติความเสียหายให้แก่กับบริษัทของเขานี่แหละในปีใหม่นี้ก็อยากจะฝากว่าควรที่จะกจะเลี้ยงชีพในทางสุจริตก็คือตั้งใจทำงานบางคนอาจจะทำงานเก็บเงินสร้างบ้านสร้างรถบางคนอาจจะทำงานเก็บเงินเพื่อไปสู่ขอ,อ คู่รักของคนตนเองก็ขอให้ตั้งใจอย่ทำงานในทางสุจริตในปีใหม่นี้ 3. การมสังวรก็คือความสังวรในกามความสำรวมระวังรู้จับยับยัง้งควบคุมในทางกามอารมณ์ไม่ให้หลงไปในรูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัสอันนี้จะอยู่คู่กับศีลข้อที่3สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญญยติโยมเพราะว่าเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราเนี่ยไม่ไปผิดลูกผิดเมียเขา การผิดลูกผิดเมียนิยมย่อมที่จะมีปัญหาตามมาทีหลังบางคนเนี่ยไปยุ่งกับพรรยาของคนอื่นไปยุ่งกับสามีของคนอื่นเนี่ยเป็นบาปญาิโยมบางคนเนี่ยครอบครัวเขาอาจจะมีความสุขอยู่แล้วแต่บางคนเนี่ยพอเห็นไม่รู้ว่าโดยอะไรก็แล้วแต่แต่บางทีไปยุ่งไปทําให้ครอบครัวเขาแตกแยกเนี่ยอันนี้แหละอันตรายมันจะเป็นเกิดปัญหาครอบครัว สิ่งที่คนที่กระทบคนที่เกิดผลกระทบโดยตรงเนี่ยก็คือคนเป็นลูกเพราะว่าเด็กเนี่ยบางทีเนี่ยโยมไม่รู้ภาษีภาษาอะไรแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยบางทีบางคนอาจจะมีน้อยอบางคนอาจจะมีเมียน้อยอาจจะมีภรรยาน้อยอ่านี่แหละเป็นสิ่งที่ไม่สมควรญาติโยมทุกคนทุกท่านเราเนี่ยต้องควรพึงสำรวมระวังในการมารมต้องสำรวมระวังในการมารมต้องมีครอบครัวแล้วต้องรับ ผู้ครองของตนให้ได้มากที่สุดต้องช่วยกันทำมาหากินอย่าไปประพฤติผิดศีลธรรมไปรักของผู้ผู้อื่นเพราะว่าในปัจจุบันนี้ในสังคมไทยหรือว่าสังคมที่อื่นกันแล้วแต่โยมเรามักจะเห็นข่าวแบบนี้ก็เยอะ,อะบางทีทะเลาะตบตีกันอาจะทะเลาะตบตีกันมันก็เป็นเรื่องปกติของชีวิตครอบครัวเหมือนก็อยู่กันก็เหมือนลิ้นกับฟันนั่นแหละ กระทบกระทั่งเป็นธรรมดาแต่สิ่งเรื่องการอยู่กันเป็นครอบครัวแบบเนี้คนหนึ่งเป็นน้ำคนหนึ่งก็จะเป็นไฟถ้าคนหนึ่งเป็นไฟอีกคนหนึ่งต้องเป็นน้ำเพื่อที่จะประคับประคองครอบครัวนี่ให้อยู่ต่อไปได้นี่ก็เป็นการมาสังวรโยมควรเราเนี่ยควรสำรวมในกามเห็นแล้วเห็นของสวยๆงามๆก็เห็นได้ก็เพียงแค่เห็นอย่าไปคิดอะไรเยอะบางทีเขาอาจจะมีครอบครัว อันนี้นี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีโยมไปทำให้ครอบครัวก็แตกแยกเนี่ยเป็นสิ่งที่บาปเป็นสิ่งที่บาปพบหน้าชาติหน้าเนี่ยไม่รู้อาจจะเกิดไปเป็นอะไรเราเนี่ยบางทีนะ่สร้างกรรมเอาไว้คนเราเพราะเขาเชื่อว่าคนเราเนี่ยเกิดมาเพื่อที่จะก,กินบุญเก่ากันทั้งนั้นคนเราจะสวยจะรวยจะดังมีชื่อเสียงมันก็เกิดจากผลบุญเก่าของเราทั้งนั้นที่ได้สร้างสมไว้ในอดีตจนเอาผลบุญเนี่ยมาใช้ในปัจจุบันแล้วก็ปัจจุบันนี้เราก็ควร ที่จะสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อที่อนาคตในภายภาคหน้าเราอาจจะเกิดไปเป็นมนุษย์ก็จะได้มาเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็มีชื่อเสียงอีกนี่แหละโยมก็คือก็คือการมาสังวรคนเราเนี่ยมีตาก็สักแต่ว่ามองแต่อย่าไปคิดอะไรมีหูสักแต่ว่าได้ยินอย่าไปคิดอะไรมีมีจมูกสักแต่ได้กลิ่นแต่อย่าไปคิดอะไรโยมอย่าไปปรุงแต่งในสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ย มันจะทําให้เราเนี่ยคิดเพ้อเจ้อไปในที่สุดอ่านี่แหละข้อ3ก็คือควรที่จะสำํสำรวมในกามอ่านี่ก็คือสิ่งที่อาตมาภาพอยากจะฝากในปีใหม่ในข้อที่3ส่วนข้อที่4สัจจะความสัต์ความซื่อตรงสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถซื้อใจของคนได้สามารถที่จะทําให้เครดิตของเราเสียก็ได้อยอดยยมทุกคนทุกท่านเพราะว่าคนเราเนี่ย ถ้าพูดอะไรออกไปแล้วเนี่ยคำพูดถ้าอยู่ภายในเราเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคำพูดยังไม่เป็นเป็นอะไรนะเขาเรียกยักยงไม่เป็นยังไม่เป็นผู้บังคับบัญชาเราแต่ถ้าเราพูดออกไปแล้วเนี่ยคำพูดเนี่ยก็เป็นจะเป็นนายของเราเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยต้องมีความสัตย์ความซื่อตรงยมความสัตย์ความซื่อตรงเนี่ยคนประเภทนี้ทํางานอยู่ที่ไหนหรืออยู่ในสังคมไหนเนี่ยก็มักจะได้เป็นที่ยอมรับ Unsafe, ไม่เป็นคุณตังหงงุบตังหิบเป็นคนซื่อตรง uh, <t ose> ต้องมีความซื่อตรงอันนี้ก็อยู่กับศีลข้อที่4ความซื่อตรงไม่พูดเนี่ยต้องพูดด้วยความสัตย์จริงเพราะว่าหนึ่งการพูดความจริงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีญาติโยมทุกคนทุกท่านแต่การพูดความจรงิงเราต้องดูการเวลาเราต้องดูสถานที่บางทีการพูดความจรงิงโดยไม่ดูกาลเทศะเนี่ยก็เป็นเรื่องอันตรายญาติโยมทุกคนทุกท่าน เพราะว่าคนเนี่ยสิ่งสําคัญเนี่ยจะอยู่ที่ปากคนจะทะเลาะก,กันได้ก็เพราะปากคนจะดีกันได้ก็เพราะปากคนจะเกลียดกันได้ก็เพราะปากปากเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอปากเป็นสิ่งสําคัญธรรมชาติให้หูมาสองข้างให้ปากมาหนึ่งปากเพราะอะไรฟังให้มากกว่าพูดหูสองหูฟังมาเถอดญาติโยมทุกคนทุกท่านฟังให้เยอะ ฟังและคิดพิจารณาในหนึ่งสมองของเราเนี่ยหลายร้อยล้านเซลล์เพื่อที่จะให้คิดพินิษไตรตรองฟังให้เยอะคิดให้เยอะแล้วก็พูดให้น้อยแต่บางคนเนี่ยพูดน้อยๆก็จริงแต่พูดแต่ละคาเนี่ยโอ้โหออกมาหน,นักเสลือเกินโยบเนี่ยปากเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญแต่ปากเนี่ยควรที่จะพูดแต่เรื่องที่มีประโยชน์มีสาระแล้วก็จะทําให้สังคมของเราเนี่ยน่าดูน่าอยู่กันมากขึ้น ไม่ไปนินทาว่าร้ายคนอื่นไม่พูดใส่ร้ายคนอื่นไม่เสแสร้งใส่คนอื่นเนี่ยเราพยายามอยู่กับตัวเราพูดในสิ่งที่ดีๆในวันปีใหม่คนที่ปากร้ายอาตมาก็ขอบินทบาทคนที่ใจร้ายอาตมาก็ขอบินทบาทคนที่มีมิจฉาทิฏฐิความคิดเห็นอาตมาความคิดเห็นที่ผิดอาตมาก็ขอบินทบาทในปีใหม่นี้ก็อยากให้ญาติโยมเนี่ยมีการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นพูดแต่คำเพราะๆ พูดแต่คำรรเพราะเพราะพูดรับพูด่ะพูดขา,ดขาแทนตัวเองว่าผมฉันอะไรก็แล้วแต่โยมมันฟังแล้วมันสบายหูฟังแล้วมันน่าฟังแล้วก็น่าสนทนาธรรมด้วยนี่แหละก็คือความซื่อสัตย์ซื่อตรงสิ่งที่ควรมีในปี2,565นี้แล้วก็ข้อสุดท้ายสติสัมปชัญญะก็คือการเดลึกได้และความรู้ตัวอยู่เสมอ ก็คือฝึกตนให้เป็นคนรู้จักยังคิดรู้สึกตัวเสมอว่าสิ่งใดควรทําและสิ่งใดไม่ควรทําระวังมิให้เป็นความมัวมอประมาทสิ่งนี้เนี่ยอยู่คู่กับศีลข้อที่5ศีลข้อที่5เนี่ยเป็นศีลข้อที่สําคัญที่สุดญาติโยมทุกคนท่านถ้าวันไหนเล่าเข้าปากไปทันทีเล่าเข้าปากปุ๊บสติสัมปชัญญะสุขสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็จะอันตรธานหายไป อันรตรานหายไปแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยไปละเมิดศีลข้ออื่นอีกด้วยเมื่อเราไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือ 1. อาจจะไปฆ่าคนอาจจะไปลักทรัพย์อาจจะไปทำไม่ดีม่ร้ายกับลูกเมียผู้อื่นแล้วก็อาจจะเป็นคนที่พูดกลับกลอกออกกลับกลองเยอะ นี่แหละคนเราเนี่ยโยมในช่วงปีใหม่เนี้ยใน,ในช่วงเจ็วันอันตรายก็อยากจะฝากญาติโยมว่าสุรามีไรก็แล้วแต่โยมของมึนเมาก็แล้วแต่คนเราเขาบอกว่าดื่มเหล่ายังไงกินเหล่ายังไงคนที่กินเหล้าเก่งกินเหล้าเป็นต้องเป็นคนที่กินเหล้าแล้วขับรถกลับบ้านเองได้ไม่ใช่เมาเรีย่ยราดจนเป็นภาระรของผู้อื่น นี่แหละญาติโยมทุกคนทุกท่านเป็นธรรมดาสังคมบ้านเราเป็นธรรมดาเนื่องจากเวลามีงานสังสรรค์อะไรสักทีเนี่ยก็ต้องมีแอลกอฮอล์สิ่งนี้มันห้ามกันไม่ได้โยมมันห้ามกันไม่ได้แต่เราต้องมีลิมิตในตัวเองกินแล้วเนี่ยก็ต้องยับยั้งชั่งใจกินแล้วต้องกินให้เป็นเหมือนอาตาบาบอกว่ากินแล้วต้องขับรถกลับบ้านได้นั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นคนที่กินเหล้าเก่ง ไม่ใช่กินเหล้าเก่งกินแล้อวอ้วกกินแล้วเป็นภาระผู้อื่นเนี่ยอันนี้ไม่ใช่โยมเราต้องกินเหล้าแล้วสามารถกลับบ้านได้กินแล้วต้องรู้จักมีลิมิตในตัวเองกินพอประมาณและนี่ก็คือ5อย่างคุณธรรมอันดี5ประการที่อาตมาภาพอยากจะฝากในปีพุทธศักราชใหม่ก็คือปีพุทธศักราช2565้าให้ญาติโยมได้นำไปคิดพินิจพิจารณาแล้วก็คิดไตรตรองเผื่อได้นำไปเป็นแนวทางการใช้ชีวิต เพราะว่ามนุษย์เนี่ยโยมก็ย่อมมีธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่ควบคู่ไปธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นโอสถวิเศษโยมเป็นโอสถวิเศษแล้วก็เป็นธรรมะที่สามารถอยู่ได้มาถึงจนถึง2565ปีนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ในท้ายที่สุดนี้ก็ขออาตมาภาพก็ขอตั้งเสตียายาที่สถานอ้างเอาคุณพระ4ี่รันาตนไตรอันมีคุณประพุทธคุณประธรรมคุณประสงค์และมีบารมีธรรมของหลวงพ่อกาแก้วกระามที่ประดิษฐ ประดิษฐานอยู่ณนอุโบสถนวัดสาธิการามก็ได้ปรดดลบันดาลให้โยมผู้ฟังทุกคนทุกท่านมีความสุขสวัสดิพ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ปูญผลประกอบไปด้วยจตุรพิณพ์ชัยทั้ง4ี่ประการมีอายุวันนะสุขะพละตลอดถึงปฏิภาณและธนสานสมบัติหากผู้ฟังท่านหนึ่งท่านใดมีความมุ่งมา่ปรารถนาสิ่งหนึ่งอื่นประการใดแล้วก็ขอให้ความมุ่งมา่ปรารถนานั้นจงพลันสําเร็จจงพลันสําเร็จและจงพลันสําเร็จทุกสิ่งทุกประการ แล้วก็เราก็จะกลับมาพบกันทุกๆวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา5 3 0โมงครึ่งถึง6โมงเช้าทุกๆวันอาทิตย์ทาง1 1า5มกเดอมกลหรือสวทตรังหรือทางเพจส,สวทตรังแล้วก็ในท้ายที่สุดนี้ก็ขอเจริญพรสวัสดีปีใหม่และขอให้มีโยมเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือให้เงินทองไหลมาเทมาเจริญพร